สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุขุทุกคนมือนี้แม่น้องไผ่สิพาพี่น้องมาปลูกผักชีมาปลูกแล้วก็เว้าถึงแนวทางในการขายสู่ฟังพร้อมเนาะจ้ะเนาะแนวทางในการขายเพราะว่าผักแม่น้องไผ่เกิดแล้วมีความหวังแล้วจ้ะถ้าว่าผักเกิดแล้วก็คือมีความหวังบ่ได้มีปัญหาถ้าปลูกแบบแม่น้องไผ่นี่ถ้าปลูกใส่กองโฟมแบบนี้นะจ้ะเนาะถ้าปลูกใส่กองโฟมแบบนี้เพราะว่าแม่น้องไผ่เคยปลูกแล้วเคยเฉลี่ยมาแล้วว่ากองนึงกองนึงแม่น้องไผ่ขายผักช่วงใดสิได้ซ้ําใดนาใดมันสิได้เงินจักบาทมื้อนี้แม่น้องไผ่สิเว้าเพื่อเป็นแนวทางจ้ะพี่น้องมื้อนี้เฮาสิมาปลูกผักชีจ้ะผักชีลาวมื้อนั้นแม่น้องไผ่ปลูกผักชีไทยกําลังเกิดแล้วจ้ะพี่น้องกําลังเกิดเห็นผักเกิดมากก็ชื่นใจแม่น้องไผ่ก็ลุ้นคือกันจ้ะว่าเพิ่นสิเกิดให้บ่เกิดให้เพราะว่าเป็นเมล็ดพันธุ์เก่ามะเขือเทศกำลังเกิดกำลังงามเลยจ้ะพี่น้องสิขึ้นสิแตกสิแตกใบจริงแล้วถ้าว่าผู้ใดถ้าผู้ใดอยากถอนใส่ไอ้ใส่แผงเพาะนะจ้ะเนาะซ้ำนี่ถอนใส่แผงเพาะได้เลยจ้ะพี่น้องแม่น้ำไผ่ก็สิเอาไว้จักใส่ไว้จักแผงอยู่เพื่อถ้าไปเอาไปลงดินถ้าว่าสิใส่กระถางแม่น้ำไผ่สิรออีกจักอาทิตย์นึงจ้ะพี่น้องแม่น้ำไผ่สิถอนใส่กระถางอีกจักอาทิตย์นึงสิถอนใส่กระถางสิปลูกใส่กระถางเอาจ้ะปลูกใส่กระถางเอาเพื่อกันจัดการบริหารแล้วก็ดูแลง่ายคือว่ามะเขือเทศช่วงนี้ค่ะรักษายากหลายๆผู้หลายๆคนก็บอกว่าปลูกบ่ได้รักษายากเฮามาลุ้นไปนํากันจ้ะพี่น้องว่าแม่น้ําไผ่สิเฮ็ดสําเร็จบ่เดี๋ยวแม่น้ําไผ่สิพาพี่น้องปลูกพี่น้องเฮ็ดคอยศึกษาเรียนรู้ไปนํากันเด้อจ้ะพี่น้องเด้อสําหรับถ้าผู้ใดเก่งผู้ใดมีเคล็ดลับอีหยังดีๆก็สามารถแชร์ประสบการณ์แล้วก็แนะนําแม่น้ําไผ่ได้คือกันจ้ะแม่น้ําไผ่บ่ได้เก่งไปเบิดซะทุกอย่างบ่ได้เก่งกว่าปัญหาจ้ะพี่น้องบ่ได้เก่งกว่าปัญหาเพราะว่าปัญหามันถาโถมเข้ามาแบบบางอย่างเฮาก็บ่เคยพอเคยเห็นก็เกิดขึ้นแบบนี้นะพี่น้องเนาะแล้วก็บ่เคยแก่ก็มีจ้ะพี่น้องบ่ได้เก่งแม่น้ําไผ่ก็บ่ได้เก่งไปซะทุกอย่างแต่ว่าแม่น้ําไผ่เป็นคนขยันแม่น้ําไผ่บ่ได้เก่งจ้ะแต่ว่าแม่น้ําไผ่เป็นคนขยันจ้ะพี่น้องขยันปลูกบ่สําเร็จก็ปลูกแล้วก็ปลูกอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกคือเก่าบ่ท้อบ่ถอยผักชีแม่น้ําไผ่กําลังเกิดจ้ะผักชีไทยอันนี้แม่น้ําไผ่สิเว้าสู่ฟังนะจ้ะเนาะหลายๆคนไปซื้อผักชีสําหรับมือใหม่นะจ้ะเม็ดผักชีไทยนี่หลายๆคนอาจสิบ่สังเกตสําหรับมือใหม่อาจสิบ่สังเกตแล้วก็สิบ่ได้ถามแม่ค้าเพิ่นมันสิมีอยู่2ชนิดได้จ้ะพี่น้องเด้อสิมีอยู่2สายพันธุ์ผักชีไทยนี่มันสิมีสายพันธุ์ใหญ่แล้วก็สายพันธุ์น้อยสายพันธุ์ใหญ่นี่เพิ่นสิเกิดยากจักหน่อยจ้ะพี่น้องแม่น้ําไผ่ปลูกอยู่นี่เป็นสายพันธุ์ใหญ่เด้อเพราะว่าแม่น้ําไผ่ว่ามันเกิดยากแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วเพิ่นต้นใหญ่แตกกอพี่น้องอาจสิบ่สังเกตนะจ้ะสําหรับมือใหม่ที่ว่าเห็นเพิ่นปลูกผักชีแล้วเป็นต้นใหญ่ๆแตกกว่าอุญุต้นใหญ่ๆใบใหญ่ๆอันนั้นมันเป็นผักชีใหญ่เด้อจ้ะเป็นผักชีไทยใหญ่มันคนละชนิดกันจ้ะพี่น้องพี่น้องสังเกตเด้อจ้ะผักชีไทยใหญ่นี่สิเม็ดน้อยจ้ะพี่น้องเม็ดน้อยนั่นล่ะเขาเอิ้นผักชีใหญ่ตัวนั้นเพิ่นสิต้นใหญ่กว่าใหญ่แตกพุ่มแตกกว่าจ้ะพี่น้องเม็ดน้อยนั่นแต่ว่าผักชีธรรมดาผักชีน้อยเขาเอิ้นผักชีน้อยนี่เม็ดเพิ่นสิใหญ่จ้ะเม็ดเพิ่นสิใหญ่ให้พี่น้องสังเกตจ้ะพี่น้องถ้าพี่น้องไปเลือกซื้อพี่น้องสิมักแบบเกิดเร็วหรือเกิดช้าสําหรับผักชีใหญ่เขาสิเกิดช้าจักหน่อยจ้ะพี่น้องเม็ดน้อยแต่ว่าเกิดช้าๆแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วเขาสิต้นใหญ่แตกพุ่มแตกกอประมาณนี้จ้ะพี่น้องแต่ว่าผักชีน้อยเนี่ยเขาสิเม็ดใหญ่แต่ว่าเกิดเร็วแล้วก็ค่อนข้างสิบ่ค่อยต้นใหญ่บ่ค่อยต้นอัวปานใดเนาะจ้ะเนาะเรียวๆประมาณนี้จ้ะพี่น้องทางเฮาว่านางห่างกับต้นใหญ่อยู่ กําลังเกิดจ้ะพี่น้องดีใจได้แล้วจ้ะนี่ตัวนี้จะเป็นผักชีใหญ่ได้จ้ะเพราะว่าแม่น้ําไผ่เมื่อวานไปซื้อมาเป็นผักชีใหญ่ที่ว่าเม็ดน้อยตอนแรกแม่น้ําไผ่ก็บ่ตั้งความหวังให้ปานใดเป็นเมล็ดเก่าคิดว่าเขาสิบ่เกิดบ่งอกที่นี่เห็นเกิดขึ้นมาสิดีใจจ้ะพี่น้องดีใจแล้วแม่น้ําไผ่สิเว้าถึงการขายเว้าถึงว่าผลกําไรสิได้จังได๋แม่น้ําไผ่สิเว้าสู่ฟังจ้ะพี่น้องถ้าช่วงผักที่ราคาบ่แพงนะจ้ะเนาะคนปลูกหลายๆนั่นกองโฟมนี่10กองแม่น้ําไผ่ลงทุนไป20บาทนี่10กองนี่แม่น้ําไผ่ลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์20บาทที่นี่ถ้าเวลาตอนขายนี่กองนึงนี่ถ้าเป็นนาไอ้ผักถือเนาะจ้ะเนาะแม่น้ําไผ่สิขายกําละ5บาทกองนึงแม่น้ําไผ่สิได้5กําจ้ะพี่น้องกองโป่งสิได้5กําสิได้25บาทแต่ว่าผ่านช่วงนี้นานี้ฤดูกาลนี้คือมัดละ10บาทจ้ะพี่น้องก็บ่มันน้อยเด้จ้ะมันใหญ่เต็มกําง้างเท่านี้ล่ะอยู่นี่แม่น้ําไผ่สิได้กองละ50บาทนี่คือการลงทุนแล้วก็
ผลกำไรที่เฮาสิได้ในการปลูกผักขายสำหรับเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่อยากเฮ็ดขายเนาะจ้ะเนาะถ้าเฮ็ดนานี่ถ้าเฮ็ดได้คือขายได้เงินจ้ะพี่น้องบ่ท่านขายดอกจ้ะแต่ว่าแม่ลำไผสิพยายามปลูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆพยายามเฮ็ดไปเรื่อยใส่กระถางไปนําจ้ะพี่น้องมื้อนี้แม่ลำไผสิพาพี่น้องมาหว่านผักชีก็เฮ็ดคือกันผักชีลาวจ้ะพี่น้องจะเป็นผักชีลาวแม่ลำไผก็สิเฮ็ดลักษณะเดียวกันสำหรับสูตรปรุงดินกับสูตรเก่าสูตรเดิมคือเก่าเหมือนเดิมเด้อจ้ะพี่น้องเด้อก็สูตรเดียวสูตรเก่านั่นล่ะแม่ลำไผสิหว่านผักชีลาวที่นี่แม่ลำไผสิหว่านหว่านปุ๋ยคือเก่าสูตรเก่าเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องแม่ลำไผสิหว่านปุ๋ยว่านปุ๋ยไปห้วงร่องพื้นเขาสิงามเร็วจ้าพี่น้องเห็นว่าเขาเกิดขึ้นมาเขาก็บ่มีปัญหาหลายคนบ่เคยเห็นกับสิว่าย่านเพิ่นเปียย่านย่านถือปุ๋ยย่านเปียเกิดขึ้นมาใหม่ๆบ่เปียเด้อจ้าพี่น้องแม่ลำไผเฮ็ดแบบนี้มาหลายปีแล้วเฮ็ดแบบนี้มาหลายปีแล้วจ้าพี่น้องเฮ็ดแบบนี้มาหลายปีแล้วแต่ใดเท่าใดมาเลยจ้าแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่อยากใส่เคมีเนาะจ้าเนาะคือค่ะบ่อยากใส่เคมีก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้เด้อจ้าแต่ว่าปุ๋ยอินทรีย์เขาก็สิบ่เห็นผักต้นอัวต้นใหญ่เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าแบบงามซ่าๆจ้ะพี่น้องถ้าเฮาสิเฮ็ดขายเฮาก็รอบแรกเฮาก็ร่องปุ๋ยเคมีไปซะก่อนบัดนี้ที่รอบ2เฮาก็ใส่น้ำหมักใส่หยังฉีดพ่นเอาประมาณนี้จ้ะพี่น้องใส่น้ำหมักใส่หยังหดเอาเด้อจ้ะพี่น้องถ้าเฮาบ่อยากใส่เคมีเนาะถ้าเฮาเฮ็ดกินเองเฮาก็แบบว่าเอาไอ้เอาปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้จ้ะพี่น้องปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ห้วงพื้นก็ได้เด้อจ้ะเด้อได้บ่อยากใส่สารเคมีแต่ว่ามันก็บ่แม่นสารเคมีที่หลายแรงอีหยังดอกจ้ะเทียบว่าผักเฮาสิเกิดสิงามสิใหญ่มันจืดแล้วจ้ะพี่น้องมันจืดแล้วเพราะว่าผักชีนี่สิบ่ได้ใส่ปุ๋ยอีกเด้อจ้ะพี่น้องใส่ปุ๋ยอีกบ่ได้เด้ใส่ปุ๋ยอีกคือเปียเลยเพราะว่าเปียตายใส่ปุ๋ยบ่ได้จ้ะใส่ได้รอบเดียวเท่านี้บ่ถือว่าโพดสารเคมีเนาะจ้ะเนาะปุ๋ยเคมีเนาะเพราะว่าเทียบว่าผักเฮาสิใหญ่สิงามปุ๋ยเขาจืดแล้วจ้าพี่น้องจืดแล้วเพราะว่าได้ใส่รอบเดียวแค่นี้ได้จ้าพี่น้องปลูกผักชีใส่รอบเดียวถ้าผู้ใดไปใส่รอบ2นี่หรือรอบ2รอบ3นี่คือเปียเปียเลยจ้าพี่น้องผักชีนี่เปียเลยเฮ็ดยากเกิดก็ยากเฮ็ดก็ยากจ้าพี่น้องแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากให้เขาเกิดเร็วก็เฮ็ดสูตรเดียวกันแช่น้ําคืนนึงก่อนก็ได้จ้าแต่ว่าแม่ลําไผว่ามันติดกันเวลาเฮาหว่านมันหว่านยากจ้าพี่น้องผักชีแม่ลําไผต้องทนรอเขาทนรอให้เขางอกจ้าพี่น้องต้นร้อนก็งอกเอาซาแน่ก็ซาแน่เฮาก็ต้องทําใจเพราะว่าผักชีนี่เพิ่นเป็นผักที่เกิดซานะจ๊ะเนาะเป็นผักที่เกิดซาย่างหน่อยก็อาทิตย์นึงเด้อจ้ะพี่น้องย่างหน่อยก็อาทิตย์นึงแม่ลําไผก็สิว่านปุ๋ยแบบนี้แล้วแม่ลําไผก็สิรวยเมล็ดไปเลยจ้ะพี่น้องแม่ลําไผก็มีมือเดียวเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นถือของแม่ลําไผก็สิรวยเมล็ดไปเลยจ้ะพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมจ้ะพี่น้อง10บาท20บาทลงทุน20บาทมื้อนี้ได้หลายกว่าพวกเก่าเพราะว่าแม่ลําไผมีเมล็ดพันธุ์ผักอยู่ฮัวกว่านึงจ้ะพี่น้องนี่ฮัวที่2นี่เอาออกไปครึ่งนึงแล้วสิว่านซ้ํานี่ล่ะจ้ะเพราะว่าเขามีน้อยเขาได้หลายอยู่จ้ะพี่น้องได้หลายอยู่12กล่องจ้ะพี่น้องนี่แม่ลําไผลงทุน20บาทได้12กล่องผักชีนี่เป็นราคาขนาดจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็คือเก่ากล่องนึงแม่ลําไผก็สิขอขายก็สิได้อยู่50บาทประมาณนี้จ้ะพี่น้องก็ประมาณนี้จ้ะพี่น้องสูตรดินสูตรหยังก็ประมาณนี้ล่ะวิธีการแบบนี้เหรอเฮาก็กบดินเฮาก็ใส่ดินกบจ้ะพี่น้องใส่ดินกบไปตามปกติเด้อจ้ะดินที่เฮาปรุงนี่ล่ะเฮาปรุงเฮาสิอันนี้ล่ะเฮาก็ใส่ดินกบพ่อเขาดิพ่อเขาแบบว่าบ่ให้เห็นเมล็ดเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเขาสิฟอเฮาก็กบกันความชื้นจ้ะพี่น้องก็ใส่ดินตัวนี้ล่ะจ้ะปกกันความชื้นจ้ะพี่น้องปกไปโลดพ่อบ่เห็นพ่อบ่เลียวเห็นดินที่เฮาหน้าก้อนหน้านี่เนาะคือพ่อให้ลิบเมล็ดจ้ะพี่น้องให้เมล็ดเขาลิบเอาบ่ให้เห็นเมล็ดจ้ะพี่น้องห้วยปกบ่ให้เห็นเมล็ดเฮาก็ฮดน้ําไปตามปกติรออีกจ้ะอาทิตย์1อาทิตย์ประมาณนี้นะจ้ะเนาะถ้าเมล็ดเกิดเร็วก็อาทิตย์นึงถ้าบ่เกินอาทิตย์ดอกจ้ะพี่น้องแม่ลําไผก็บ่เคยนับแต่ว่าแม่ลําไผก็คํานวณเบิ่งว่าประมาณจักอาทิตย์นึงนี่ล่ะหามือพกมือประมาณนี้ก็คือเราจ้าพี่น้องถ้าเมล็ดพันธุ์เพิ่นดีถ้าเมล็ดพันธุ์เพิ่นบ่ดีก็ถ้าบ่เกิดก็คือบ่เกิดเลยแต่ว่าถ้าแช่น้ําเนาะจ้ะเนาะพี่น้องถ้าสมมุติว่าพี่น้องแช่น้ําคืนนึงแล้วเอามาโรยสิเกิดเร็วจ้ะคือกันกับผักชีแม่ลําไผนั่นน่ะเกิดเร็วชั่วพร้อมจ้ะพี่น้องแต่ว่าแม่ลําไผก็ใช้วิธีนี้เพราะว่าปลูกใส่กองพ่วมแบบนี้บ่มีปัญหาอยู่แล้ว
กิดง่ายดูแลง่ายรักษาง่ายงามเลี้ยวพร้อมจ้าพี่น้องสามอาทิตย์ได้ถอนขายได้จ้าพี่น้องเดี๋ยวแม่น้ำไผ่สิมาอาบเหยียดไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องว่ามันสิเป็นคือแม่น้ำไผ่ขี้หมูสู้ฟังบ่3อาทิตย์4อาทิตย์นี่ได้ขายนี่จริงบ่เดี๋ยวแม่น้ำไผ่สิมาอาบเหยียดให้เบิ่งเรื่อยๆอยู่แล้วล่ะจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเฮ็ดเบิ่งจ้าพี่น้องสำหรับมือใหม่ว่าหั่นเคยเฮ็ดก็เฮ็ดสูตรแม่น้ำไผ่เบิ่งได้กินแท้ได้ขายแท้แน่นอนจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่น้ำไผ่ก็สิขอจบไว้เพียงแค่นี้นะจ้าพี่น้องสิเฮ็ดให้มันแล้วแล้วก็สิไปกินข้าวง่ายแล้วก็สิหาแนวอื่นเฮ็ดจ้าพี่น้องบ่ได้อยู่ได้เศร้าดอกงานหลายคักจ้าพี่น้องงานหลายคักขอบุญขอคุณพี่น้องป้องปายสุขสุขคนจ้าที่เขามารับชมที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้ำไผ่ต่อไปแม่น้ำไผ่ก็สิมือหน้ามือหลังก็สิหาแนวเฮ็ดคลิปแชร์ประสบการณ์เฮ็ดคลิปมีประโยชน์สร้างสรรค์ลงให้พี่น้องป้องปายเพื่อเป็นแนวทางในการเฮ็ดเกษตรเพื่อเป็นแนวทางในการปลูกผักอยู่ผักกินต่อไปนะจ๊ะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องป้องปายสุขสุขคนจ้าแม่น้ำไผ่ไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ